ได้กำชับให้ทุกกองบัญชาการนะครับพ.1ถึง9แล้วก็บจก.วชน.ในการที่จะดำเนินการหลังการแข่งขันฟุตบอลโลกคือเฉพาะให้มีการคุณลาดถอนโคนอายกรรมทำบ้านเมืองให้ได้อยู่นะครับในส่วนของวชน.ได้มีการดำเนินการทั้งระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็หลังนั้นครับแล้วก็มีการขยายผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของรสนะครับมีการขยายผลหลังจากที่เราจับยาบ้าได้จำนวน8ล้านกว่าเม็ดและขยายผลมาสามารถจับผู้ต้องหาได้อีก2อีก3คนพร้อมด้วยยาเคยาไอซ์นะครับและยาบ้าเนี่ยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมทั้งในส่วนของกองสืบสืบสืบวชน.ร่วมกับบกร8นะครับกองสืบการสืบสวนบกร8แล้วก็สน.โชคชัยนะครับในการที่จะขยายผลติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลจนสามารถติดตามผู้ทำความผิดจับยาบ้าได้จำนวนทั้งหมด8ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาอีก2รายพร้อมรถอีกทั้งหมด5คันครับถือว่าเป็นการดำเนินการตามยุทธการที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งตรงนี้นะเราได้รวมกับหน่วยงานทั้งปปส.ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการนี้ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวท่านผู้ช่วยจะว่าเอาที่เรื่องของ